Moto A's X30 ยืนยันจัดเต็มด้วยการชาร์จที่เร็วถึง68วัตต์และกล้องหน้า60ล้านพิกเซลกล้องหลัง50ล้านพิกเซลชิปเซตตัวใหม่ Snap 8 Gen 1 OMI Remote Model P Remote รักโรคสำหรับ Android TV ใช้งานได้ยาวนานแบตเตอรี่ไม่มีวันหมดเพราะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ CEO คอนเฟิร์ม OnePlus 10 Series จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1ครับสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนที่ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะได้พบข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับในวันพฤหัสบดีที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็จะเข้าสู่งานเปิดตัว Moto S X30 ว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคแรงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Motorola ที่จะได้รับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1เป็นรุ่นแรกของทางค่ายซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการยืนยันสเปคบางส่วนให้เราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Moto S X30 จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับระบบการชาร์จที่เร็ว68วัตต์เพื่อช่วยเติมแบตเตอรี่กลับเข้าตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับและยังมาพร้อมกับกล้องหลังจำนวน3ตัวครับเลนหลัก50ล้านพิกเซลเลนต่อมา50ล้านและ200ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้าให้ความละเอียดนะครับ60ล้านพิกเซลซึ่งเรียกได้ว่าสเปคที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนอกเหนือจาก Moto S X30 แล้วเนี่ยมีรายงานว่าภายในวันเดียวกันจะมีการเปิดตัวนะครับเผยโฉมให้เห็นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบกันว่ารุ่นนั้นคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันในช่วงเปิดตัวละกันครับมาต่อกันที่ข่าวนึงครับทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ประเภท Android TV ได้เป็นที่นิยมมากนะครับมากขึ้นเลยเพราะเหตุผลหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เราเลือกดูได้เยอะมากนะครับแถมยังมีฟีเจอร์ต่างๆมาอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสตรีมต่างๆด้วยและแน่นอนนะครับในเรื่องของรีโมทการใช้งานก็ถือว่าต้องพัฒนาหารต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันซึ่งต้องแลกมาด้วยแบตเตอรี่ที่หมดไวกว่ารีโมทปกติทั่วไปนะครับและปัญหาที่จะพบกันก็คือในเรื่องของโมเดล P นี่แหละที่จะเปิดตัวเพื่อมาแก้ไขนะครับในส่วนนี้เป็นรีโมทสำหรับ Android TV ที่ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนแบตนะครับเพราะว่ามันสามารถชาร์จตัวเองได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับ OMI Remoter นะครับเพียงบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากประเทศจีนได้มีการเปิดตัวรีโมทสำหรับ Android TV หรือว่า Set Top Box โดยรีโมทดังกล่าวนะครับรับทั้งการสั่งงานด้วยอินเทอร์เฟซแล้วก็ระบบบลูทูธสำหรับ Android TV ทั้งหลากหลายรุ่นเลยรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงแบบ Google Assistant ด้วยปกติแล้วทีวี Android นะครับจะกินไฟมากกว่ารีโมททีวีปกติเนื่องจากว่าสั่งงานผ่านบลูทูธนะครับในขณะที่รีโมททั่วไปเนี่ยสั่งผ่านอินฟราเรดซึ่งกินพลังงานน้อยกว่านะครับทำให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรีโมท Android Box หรือ Android TV บ่อยมากสำหรับโมเดล P ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างจากรีโมท Android TV ทั่วไปแต่จะมีปุ่มที่เข้ามาเพิ่มในเรื่องของแอปยอดนิยมอย่าง Netflix YouTube Amazon Prime Disney Plus แล้วก็ปุ่มเรียก Assistant และความพิเศษของมันอยู่ที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถใช้งานได้เรื่อยๆทำให้แบตเตอรี่นั้นไม่สิ้นสุดนะครับโดยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเคลมว่าต้องการชาร์จนะครับด้วยพลังงานแสงสว่างเนี่ยภายในบ้านเพียงแค่8ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง4เดือนเลยทีเดียวนะครับพูดง่ายคือเปิดไฟในบ้านแล้วเอารีโมทตั้งไว้แบตก็ชาร์จเองแล้วอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย Samsung ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ใช้รีโมททีวีที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านโซลาร์เซลล์ได้นะครับแต่อันนั้นเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับ OLED ของ Samsung นะครับที่มีการเปิดตัวมาในปี2021เท่านั้นในขณะที่โมเดล P เป็นรีโมทบลูทูธที่เป็นอินเทอร์เฟซแล้วก็ Unresolved ที่สามารถใช้งานกับ Android TV แล้วก็ Set Top Box ได้หลากหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ไม่มีการประกาศราคาออกมานะครับว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนแรกนึกว่าเป็นการเอารีโมทไปตั้งตากแดดนั้นก็น่ากลัวเกินไปนะครับเดี๋ยวจะระเบิดหรือเปล่าแต่นี่แค่โดนแสงภายในบ้านก็สามารถจะชาร์จแบตได้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับปีท้ายข่าวครับนับตั้งแต่ทางQualcommเปิดตัวชิปเซตรุ่นใหม่นะครับอย่าง Snapdragon 8 Gen 1ก็มีหลายค่ายของมือถือเนี่ยพยายามที่จะเข้ามานะครับเป็นแถวหน้าที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของตัวเองโดยใช้ชิปเซตตัวใหม่ตัวนี้นะครับล่าสุดก็ถึงคิวของแบรนด์ OnePlus บ้างนะครับที่ล่าสุดทาง CEO ยืนยันออกมาด้วยตัวเองว่า OnePlus 10 Series โทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นถัดไปเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยชิปเซตตัวนี้อย่างแน่นอนครับ CEO ผู้ก่อตั้ง OnePlus นะครับผู้ก่อตั้งอีกหนึ่งคนที่ลาออกไปจากบริษัทไปอยู่บริษัทใหม่เนาะติงแล้วเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Viber
ว่าสมาร์ทโฟนเจเนอเรชันถัดไปของบริษัทเป็นการเปิดตัวชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับที่เอามาใช้ด้วยอย่าง Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1แน่นอนซึ่งได้มีการพูดเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุออกมานะครับว่าเป็น OnePlus 8ว่าเป็น OnePlus 10 Series หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการคาดการณ์กันเองนะคาดการณ์ว่าสมาร์ทโฟนนั้นจะได้ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon นะครับ8 Gen 1น่าจะเป็น OnePlus 10 Series ซึ่งไม่แน่อาจจะเป็น MediaTek Dimensity 9000ก็ได้อันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับจากการที่ไปประมวลผลนะครับหรือทดสอบบน AnTuTu เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับ Snapdragon 8 Gen 1อยู่พอสมควรแถมตัว TSMC ออกมาผลิตชิปเซ็ตให้ด้วยเนี่ยการจัดการความร้อนภายในก็ถือว่าทำได้ดีกว่า Qualcomm ที่จ้าง Samsung ผลิตอีกเช่นเดียวกันนะปกติแล้ว OnePlus จะนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทางค่ายมาเปิดตัวในช่วงราวเดือนเมษาถึงพฤษภาคมของทุกปีนะครับคาดกันว่า OnePlus 10เนี่ยก็น่าจะเดินทางมาเปิดตัวในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันครับไว้เรามาอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่าวที่เราต่อไปนะครับช่วยเราไป Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย